เ้าถัดมาตรงนี้ก็จะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่นะครับแซเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x กับ y นะแล้วก็ x กับ y เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของ t อีกทีหนึ่ง x กับ y ตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับเวลาตรงนี้นะครับแล้วจะถามว่าแซดพร์มของ t หรือก็คือว่าถ้าเราเอาแซมาดิฟเทียบกับ t เนี่ยจะได้เป็นอะไรดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเริ่มมาเราก็จะใช้สูตรเดิมก่อนนะครับก็คือว่าเริ่มมาเนี่ยเราจะเอาแซมาดิฟเทียบกับ x ก่อนนะซึ่งตรงนี้ในการจะเอาแซมาดิฟเทียบกับ x เราก็จะมองว่าเรามีคอสของ 2x งเตรงน,นี้เป็นคอสของไซนอยู่นะครับดิฟของคอสจะได้เป็นลบไซายมาก็จะได้เป็นลบไซนของไซนนะซึ่งไซนของเราคือ 2x เนาะแล้วก็จะคูณด้วยดิฟไซนซึ่งดิฟของไซตรงน,นี้ก็จะเป็น2ไปน,นะครับส่วน 3y ตรงน,นี้เป็นตัวเลขคูณกับอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็จะมีไซ์ของส y ตรงน,นี้อยู่นะครับตรงน,นี้คือการดิฟเทียบกับ x นะเราเอาฟังก์ชันตัวเดิมตรงน,นี้มาดิฟเทียบกับ y ต่อนะครับเราก็จะมี z ห้อย y ตรงน,นี้ สังเกตว่าเริ่มมานะเราจะมีคอสของ 2x อตัวนี้เป็นค่าของที่คูณกับอะไรสักอย่างอยู่ก็เลยจะมีเป็นคอสของ 2x มาคูณกับไซด์ของ 3y เราก็จะมาใช้กดลูกโซ่กับ 3y ตรงน,นี้นะครับดิฟของไซ n ์เนี่ยได้เป็นคอสตัวน,นี้ก็จะเป็นคอสของไซด์ซึ่งก็คือ 3y นะครับแล้วก็จะคูณกับดิฟไซด์ซึ่งดิฟของ 3y เนี่ยก็จะเป็น3เฉยๆไปไดสองพจน์ตรงน,นี้มาแล้วแล้วก็เราจะเอา x ตรงน,นี้มาดิฟเทียบกับ T ต่อนะครับเราจะได้ว่า dx d y d กเนี่ยก็เลยจะเป็นเศส่วน2ไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายตรงนี้นะสีม่วงถ้าเราเอา y มาดิที่กับ t นะ dy d y dt ก็จะออกมาเป็น 4t ยกกำลัง3แบบนี้ไปเนาะเราก็เลยจะได้ว่าสิ่งที่จะต้องการนะแซดพามของ t เนี่ยเราก็จะเอา4ีตัวตรงนี้มาประกอบร่างกันนะครับเราก็จะมีสีน้ำเงินนะเอาแซดมาดิฟเทียบกับ x แล้วก็คูณกับเอา x มาดิฟเทียบกับ t ซึ่งก็จะได้เป็นเศ่งส่วนสองตรงนี้มาเนาะ บวกด้วยเราเอาแซมาดิฟเทียบกับ y ก็จะได้เป็นก้อนสีชมพูตรงนี้มานะครับแล้วก็คูณกับก้อนสีม่วงซึ่งก็จะเป็น 4T กกำลัง3ตรงนี้ไปเนาะหรือถ้าเราอยากจะรูปต่ออีกนิดนึงนะเราสามารถแทน x ตรงเนี้ยด้วย t ส่วน2แล้วก็แทน y เนี้ยด้วย t ีกำลัง4ได้นะครับดังนั้นก้อนแรกตรงนี้เราก็เลยจะมีลบ sin ของ2 x ซึ่ง x เราเป็น t ส่วน2ตอนนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลบ sin t แล้วก็คูณกับ เราจะมี2กับ2ตัวนี้ตัดกันไปเนาะก็จะเป็นคูณกับไซน์ของ 3y ซึ่งก็จะเป็น3 t ทียกกำลัง4แบบนี้ไปนะครับส่วนตัวหลังเนี่ยเราจะมีเป็น cos ของ 2x ซึ่ง 2x ของเราก็จะเป็น T เฉยๆเนาะคูณกับ cos ของ 3y ซึ่ง 3y เนี่ยก็จะเป็น3คูณกับ t ยกกำลัง4นะครับคูณด้วยตรงนี้เราก็จะมีเป็น3คูณ4เป็น12เนาะเป็น12 t สกำลัง3แบบนี้ไปนะครับหรือข้อนี้เราจะใช้วิธีการเดิมก็คือว่า เราจะแทนค่าก่อนกันนะครับเราจะแทน x ตรงน,นี้ด้วย t ส่วน2แล้วก็แทน y เนี่ยด้วย t กําลัง4ไปนะครับซึ่งถ้าเราลองแทนดูนะเราจะได้ว่าแของเราแต่ผมมาเขียนข้างขาตรงน,นี้นะก็จะได้เป็น cos ของ 2x ซึ่ง 2x เนี่ยก็จะเป็น t เฉยๆนะครับแล้วก็คูณกับ sin ของ 3y นะซึ่ง sin ของ 3y เนี่ยก็จะเป็น sin ของ 3t กําลัง4ไปเราจะเอาฟักงชันแตรงนี้มาดิบเทียบกับ t ดูซึ่งตอนเนี้ย เรามี2ตัวคูณกันอยู่เราก็จะใช้กดการคูณได้นะครับเราจะได้ว่าถ้าเราเอาแท่ตรงนี้มาดิฟเทียบกับทีนะก็จะออกมาเป็นหน้าดิฟหลังจะได้เป็นค o s ทีคูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งถ้าเราใช้กดลูกโซ่นะเราจะมีว่า3 t มทีกำลังสีตรงนี้เป็นไส้ดิฟไซจะได้เป็นคอสมา,มานะครับจะได้เป็นคอสของสามทาไม่ใช่ติดสามทีกำลังสี่นะซึ่งตรงนี้คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไซเลเนาะแล้วก็เราจะคูณด้วยดิฟไส ซึ่งก็จะเป็น3คูณกับ 4t ่กำลัง3แบบนี้ไปเนาะตรงนี้คือหน้าดิฟหลังนะครับแล้วก็เราจะเอามาบวกบกับตัวหลังซึ่งก็คือจะเป็นไซด์ของ3 T ยกกำลัง4นะครับแล้วก็คูณกับดิฟของตัวหน้าซึ่งดิฟของ cos เนี่ยก็จะได้เป็นลบไซด์ไปจะได้เป็นลบไซด์ของ T เฉยๆแบบนี้มาซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะรูปต่อดีๆเนี่ยมันก็น่าจะตรงกับที่เรามีเกาะหน้านี้นะครับสังเกตว่ากรอนคา้าตรงนี้เราจะมีเป็นจรนิงเทียบดูเฉยๆก็ได้นะ เราจะมีเป็น c o s t แล้วก็ cos ของ 3T กําลัง 4, แล้วก็คูณกับ 12T กําลังส่วนะครับ่วนตัวหลังเนี่ยเราก็จะมีเป็นลบไซ n t นะคูณกับไซ n ของ 3T มกลัง4อยู่แต่วนะ้ตนตรงนี้ก็จะเท่ากันจริงๆนะครับ